in Ontario today. หน้าที่การทำงานของแสงแต่ละอย่างที่ยิงผ่านเรามาเนี่ยวะอันนี้เป็นแสงที่อันนี้เป็นการฉายแสงอันนี้เป็นแสงของไมโครเวฟอันนี้เป็นอินฟราเรดแต่ละอย่างมันทำงานแบบไหนยังไงอันนี้มันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เนี่ยคือมันส่องได้ไกลมากถ้าเราได้ดูเนี่ยอันนี้เป็นดาวเทียมดวงแรกของอเมริกา First Satelliteโลกหมุนตรงนี้จะบอกฤดูเอพริลก็จะเข้าเอพริลละเดี๋ยวก็จะร้อนเนี่ยเป็นหน้าร้อนละตรงนี้เป็นหน้าร้อนเดือนเอพริลเมย์จูนคำนวณการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงของโลกขึ้นน้ำลงอันนี้ที่นี่มันเป็นแนวแบบวิทยาศาสตร์นะเหรอถ้าใครชอบวิทยาศาสตร์แล้วเข้ามาที่นี่ได้นะจะดีมากอึ้งไปเลยว่าโลกหมุนรอบตัวเองมันมีมองเห็นเราจะเป็นช่วงเบี่ยงมันจะมองเห็นอะไรบ้างเนี่ยคือถ้าเด็กๆชอบวิทยาศาสตร์นะแนะนำให้มาที่นี่เลยสุดยอดอ่ะอาจารย์ติดตัวมาไม่ใช่ง่ายๆนะเรื่องวิทยาศาสตร์นะเออแม่งยากที่หมายแต่ก็สนุกดีลองดูสนุกขำๆแต่ว่าถ้าลูกมาที่นี่ลูกชอบนะโอ้ลูกให้ไปเรียนเองคนเต็มหาดเลยโ
้มีไฟด้วยโอ้ดูแซ่บไฟสับไก่มาผัดผักบุ้งกะเพราหมูทอดนี่ไฟพุ่งเลย